ื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับพบกับหนุ่นนทองคนสางงานครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับในโปรเจกต์งานสานแหคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการผูกเผ้าแหนะครับเทคนิคการผูกเผ้าแหบ่ให้รุดง่ายเป็นจังใดไปเบิ่งวิธีกันครับอันดับแรกก็ให้เฮาเตรียมได้ได้นี่สิเป็นได้ดิบเนาะครับเป็นได้ดิบบ่แม่นได้ไนลอนที่สานแหนะนี่เป็นได้ดิบเส้นใหญ่เติบมันสิบ่เฮ็ดให้เลื่อนนะครับในการผูกเผ้าแหเฮาก็ทําการวัดตัด15เส้นแล้วก็ไฟล้นไฟจูดเพื่อบ่ให้ปลายของได้นี่มันหลุยถึง2ทางเลยเนาะครับตัดความยาว15เส้นหรือว่า20เส้นก็ได้แต่15เส้นเนี่ยผมว่ามันกำลังดีมัดได้พอดียาวหลายมันก็สิให้เฮ็ดให้มันหยุ่งง่ายเวลาเฮาไปหว่านแหหว่านปลาหลังจากเฮาเตรียมได้เรียบร้อยแล้วเฮาก็เริ่มไปผูกเผ้าแหเลยครับเฮาก็เริ่มไล่จากบ้าแหลกไล่มาให้ตรงเนาะครับไล่ลงมาจนถึงตีนแหจนถึงลูกแหให้มันตรงกันกับบ้านี่ครับไล่มาสุดตีนแหก็สิตรงกันอยู่ตานี่นะครับนี่ในการเริ่มต้นแหพื้นนี่ลูกนอนสิ5ลูกนะครับเฮาก็มัดระหว่างกึ่งกลาง1 2 3 4 5เฮาก็มัดได้ระหว่างกึ่งกลาง5ลูกนี่เนาะครับก็สิลูกที่3พอดีนี่กึ่งกลางนี่เฮามัดตาให้มัดลูกนี่เฮาก็เอาได้ที่เฮาตัดเตรียมไว้มาเริ่มมัดเลยครับเทคนิคการมัดกะนี่ครับเสียบเข้าไปเป็นการผูกธรรมดาผูกเกี่ยวธรรมดาเนาะครับเนี่ยเกี่ยวกระดึงมัดแต่ว่าให้เฮาปล่อยสนไว้จักเส้นหนึ่งประมาณนี้แล้วก็เสียบได้เข้าไปลัดรอบที่2เข้าบ่วงนี่นะครับเฮาก็ลัดในส่วนที่มีสนได้ด้านนี้นะนี่ครับแล้วก็ดึงให้แน่นๆนี่ครับดึงบ่มีหลุดเทคนิคนี้ดึงบ่มีหลุดแน่นดึงจนแหขาดก็บ่หลุดนะครับมัดลักษณะนี้ในการมัดลูกแหตัวนี้เป็นอีกแบบนึงเนี่ยถ้าเฮามัดรอบเดียวนี่มันสิบ่อยู่นี่ครับเดี๋ยวผมมัดให้เบิ่งในการมัดรอบเดียวดึงละหลุดง่ายเนี่ยดึงแค่นี้มันก็เริ่มรุดละนี่ครับเนี่ยดึงแค่นี้มันก็รุดแล้วนะมัดรอบเดียวซึ่งมันสิบ่แน่นนะถ้าเฮาบ่มัดรัดถึง2รอบนะดึงปัดรุดเพราะฉะนั้นแล้วให้เฮาทําการมัด2รอบเนาะครับมัดรัดสนได้อีกสนนึงนะครับในรอบที่2นี่เฮาก็มัดแบบนี้ปล่อยส่วนได้ไปเส้นหนึ่งไอ้เส้นหนึ่งหลังก็เสียบรอบที่2รัดส่วนได้ด้านเนี่ยด้านที่มีส่วนได้เนี่ยเอากระดึงรัดเลยนี่ครับในการผูกลูกแหผูกเผ้าแหแน่นบ่มีหลุดเฮ็ดสูตรนี่บ่มีหลุดหลังจากเฮามัดได้ใบลูกแหเรียบร้อยแล้วนะครับถึงพื้นนี่เฮาก็สิไปทําการผูกเผ้าแหมองบ้าผูกเผ้าที่เฮาเฮ็ดไว้นะครับในการผูกเผ้าแหมองบ้าผูกเผ้านี่ผมสิปิ่นแหด้านในผูกนะครับมันจังสิง่ายในการผูกเผ้านี่ก็บ่ยากเป็นการผูกทบม้วยนี่ครับเป็นการผูกทบม้วยเฮาก็เหลือได้มองสิผูกนี่ไว้จักเส้นนึงคือกันหลังจากนั้นเฮาก็ผูกทบม้วยเนี่ยลักษณะนี้ครับลักษณะนี้เป็นยังคือผูกทบม้วย
เพราะว่ามันสีแก่ออกง่ายนะครับเวลาเฮาบ่อยากเอาเผาแหเวลาเฮาอยากไปจอบบ่อนปลาอยากได้แหผืนใหญ่ๆโดยที่บ่มีเผาเฮาก็สามารถแก่ออกได้ดึงออกได้คันอยากได้เฮาก็มัดขึ้นคือเก่าแบบนี้คือเก่าก็สิได้แหเผาก็สิประมาณนี้นะครับกันมัดตายเลยมันก็สิได้แต่แหเผาแบบเดียวคันเฮามัดทบมวยไว้แบบนี้ก็ได้ทั้งแหเผาได้ทั้งแหบ่มีเผาเพื่อสิไปว่านป่าใหญ่ละงุ่มก็สิประมาณนี้นะครับนี่ครับหลังจากผูกเผาแหเรียบร้อยแล้วก็ได้เผาเลิกเติบครับเพราะว่าผมเฮ็ดเผาสารเผานี่ศอกเครื่อง75เส้นเฮ็ดสิเลิกๆแน่ครับเวลาป่าใหญ่มันสิได้อยู่เวลาเฮาไปว่านแหตึกแหครบถ้วนนะครับในโปรเจกต์งานสารแหตั้งแต่ต้นจนจบครับตั้งแต่จอมแหจนมาฮอดตอนที่11เนี่ยผูกเผาแหเป็นการเสร็จโปรเจกต์งานสารแหก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับก็หวังว่าสิติดตามรับชมต่อไปเรื่อยๆครับสนับสนุนไปเรื่อยๆผมก็สิได้ทําคลิปเฮ็ดงานออกมาดีๆเพื่อสิให้ได้เบิ่งกันเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ